ับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะผมฟุกกี้นิวดานะวันนี้ก็จะมาทำคลิปวอล์กนะครับผมนะซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปวอล์กเลยนะเพราะว่าใกล้สอบแล้วแล้วก็มีงานเยอะนะครับผมนะต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับนะถ้าคลิปลงมาน้อยนะครับก็เนี้ยเป็นเรื่องงามยามดีนะที่ผมจะได้ทำวอล์กนะครับก็วันเนี้ยจะไปถ่ายคลิปกับแก๊งฝ่ายโสดนะครับผมนะก็เนี่ยมันอยู่ในห้องนับนะห้องไฟโสดเนี่ยครับอ๋อห้องไหนวะนี่นะครับนะก็ผมออกมาเปิดคลิปด้านนอกนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูว่าเพื่อนผมมีใครบ้างนะที่จะไปร่วมทริปในวันนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยผมไปห้องไฟโสดนะครับผมโอเคพาเข้าไปดูเฮ้ยมันดึงนี่วะกูลืมโอเคครับก็เดี๋ยวรอนับรออีก2-3คนนับนี่ครับก็อยู่ในห้องแล้วนะครับนี่ดีมี่ครับดีมี่มาเป็นเรื่องจังหวะสบายนะครับผมนะแล้วก็นี่พี่ตินี่อันนี้บอลนี่แฟนดีมนะครับอันนี้ก็โกวิวนะโกวิวนะครับผมแล้วก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมนะบ๊ายบายครับก็ตอนนี้ผมมาที่เกาะเกร็ดแล้วนะครับก็มาเที่ยวนะครับนะร้อนหน่อยก็ร้านนี้เป็นร้านอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้อ่านชื่อร้านนะเป็นร้านนั่งชิลนะนี่ผมพาไปดูนี่นะครับนะเป็นร้านนั่งชิลนะครับเชื่อเบ็ดเป็นร้านนั่งชิลนะครับแล้วก็มีนี่ที่นอนด้วยที่นอนนี่คือแบบว่าตกแต่งมาสวยมากนะครับสุดยอดเลยนะถือว่าของเก่าๆเนาะทุกคนเนาะนี่เครื่องเก่านะครับนะเป็นเครื่องไอ้นั่นครับผมพิมพ์ดีนะครับเนี่ยลูกเก่าๆหมดเลยนะครับนะร้านนี้ก็ตกแต่งด้วยว่าของเก่าๆนะครับเก้าอี้นี่เก้าอี้เก่าๆนะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยครับผมไปก็ตอนเนี้ยก็ผมสั่งสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมานะครับก็อยู่แบบว่าบรรยากาศแบบชิวๆครับทุกคนนะแบบว่าริมน้ำครับก็กินให้ดูว่ามีคอนเฟกต์ด้วยนะอร่อยเหรออร่อยมาก95 บาทครับผมขายได้เลยแหละก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวมีปั่นจักรยานนะครับกับพวกแก๊งไฟโสดนะครับมาครบแล้วก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะแต่ว่าดื่มจากบรรยากาศว่าวันเสาร์ครับแต่ว่าชีวิตดีครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเลยผมว่าปั่นจักรยานแบบว่าเป็นยังไงครับเพื่อนผมโอเคนะครับก็ตอนเนี้ยเรากำลังหาเช่าจักรยานนะครับก็ออกไปจากร้านแล้วนะครับตอนนี้ได้รูปมาเยอะมากนะครับทุกคนคุณผู้ชมนะครับนะได้รูปมาเยอะมากเลยก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน Facebook ผมนะก็เข้าไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยแล้วว่าเช่าจักรยานแล้วก็ไปเที่ยวนะครับนะปั่นไปเที่ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วผมนะโอเคเดี๋ยวไปเช่าจักรยานก่อนเดี๋ยวครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เช่าจักรยานที่ร้อยนะก็เดี๋ยวเราไปปั่นรอบเกาะเกร็ดนะครับว่าเป็นยังไงนะก็เช่ามาแล้ว40 บาทนะครับนะก็ตากล้องตอนนี้ก็คือไอวิวนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้ามันให้ดูกันเราไปปั่นกันเลยครับผมไป
ม่ใช่ทางแยกเข้าวัดจ้ะทางแยกเข้าหัวใจพี่จ้ะทำอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรป๊อปป๊อปอ่ะถ่ายลงเองอ่ะอะไรเฮ้ยสาไก่พาลงสาปลาสาไก่ไหมถ่ายคลิปไหมถ่ายคลิปดิเฮ้ยถ่ายยาวถ่ายยาวอยู่ถ่ายยาวอยู่อะไรตกอะไรตกปากกล้องปากกล้องอะไรหลุด5 4 3 2 1โอ้โหโอ้โหโอ้โห0,000 0,000ก็บอกแล้วนะ